และมีอีกปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินนะคะไปที่จังหวัดกระบี่ค่ะในกลางเดือนมิถุนายนนี้ความหวังของชาวบ้านในจังหวัดกระบี่เหมือนถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้กรมป่าไม้นำที่ดินสวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัมปทานมีพื้นที่กว่า 70,000 ไร่เอามาจัดสรรที่ดินให้กับคนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองค่ะแต่ดูเหมือนว่าความหวังนี้อาจจะสะดุดได้นะคะเมื่อกรมป่าไม้นั้นกลับเดินหน้าล้มต้นปาล์มทั้งหมดเพื่อนำไปปลูกป่าทดแทนสวนปาล์มน้ำมันของบริษัทเอกชนที่หมดสัมปทานในตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าจ้างเครื่องจักรกลล้มต้นปาล์มไปแล้วกว่า 3,500 ไร่ค่ะหลังจากได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกนป.กว่า300ล้านบาทให้กรมป่าไม้ทยอยปรับพื้นที่ล้มสวนปาล์มน้ำมันกว่า 70,000 ไร่ซึ่งหมดสัมปทานลงในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมามีเหตุผลสำคัญค่ะคือต้องการทำลายผลผลิตออกจากพื้นที่ที่ผิดกฎหมายพร้อมกับสนับสนุนให้มีการปลูกป่าชุมชนผลิตเป็นคาร์บอนเครดิตหวังจะสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นนำไปบริหารจัดการแล้วก็นำไปประกาศขายกับโรงงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่บอกว่าที่ดินแปลงนี้บริษัทเอกชนทำผิดเงื่อนไขจึงต้องนำร่องนำเครื่องจักรกลเข้าปรับพื้นที่เป็นแปลงแรกศาลจังหวัดกระบี่นะครับได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรภาค8นะครับให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับทำให้การดำเนินการในการรื้อถอนแล้วก็ปลูกป่านะครับได้เริ่มขึ้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2สาขากระบี่ก็ได้ทำหนังสือถึงบริษัทที่ประมูลได้นะครับให้มาดำเนินการรื้อถอนแล้วก็บริษัทที่ประมูลเรื่องของการปลูกป่าก็ปลูกตามหลังจากที่เขารื้อถอนแล้ว70,000 กว่าไร่เยอะนะคะนอกจากเป็นพื้นที่ป่าค่ะทีนี้มีมุมมองที่เห็นต่างก็คือแกนนำรวมถึงชาวบ้านกลุ่มบางสันพัฒนาในพื้นที่ตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่พวกเขามองว่ากรมป่าไม้ควรที่จะเร่งจัดสรรที่ดินให้กับคนที่ไม่มีที่ดินทำกินเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้แล้วเสร็จก่อนจากนั้นค่ะค่อยเดินหน้าปลูกป่าทดแทนแม้ว่าเพิ่งจะมีคำสั่งศาลเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาชาวบ้านมองว่าเรื่องนี้น่าจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่ช่วงที่ชาวบ้านไปยื่นฟ้องหรือว่าตั้งแต่ปี2556เพราะว่าตลอด10ปีที่ผ่านมากรมป่าไม้ไม่ยอมดำเนินการใดๆแต่ว่าชาวบ้านเป็นคนที่เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการตรวจสอบเรียกร้องที่ดินทำกินก็ประมาณเป็น 1,000-2,000 คนครับที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อศาลปกครองได้ออกมาตัดสินมาถูกต้องแล้วพี่น้องทุกคนในพื้นที่อำเภอปลายแบจังหวัดกระบี่ก็ยังมีความหวังฉะนั้นแล้วทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถึงแวดล้อมจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนแล้วดำเนินการหาที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนสมบูรณ์แบบตามพี่น้องประชาชนเรียกร้องครับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาไปเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้เร่งนำที่ดินสวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัมปทานในจังหวัดกระบี่จำนวน11แปลงมีเนื้อที่กว่า 70,000 ไร่เอามาจัดสรรให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองให้แล้วเสร็จภายใน180วันนี่กลายเป็นความหวังให้กับชาวบ้านค่ะหลังจากที่พวกเขารอคอยมานานกว่า20ปีและมีผู้เสียชีวิตจากการเรียกร้องไปกว่า10คนค่ะ